สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์วันนี้อยู่กับผมอาจารย์วิทยาอินโทรในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวเรามาลองสังเกตนะครับภาพแอนิเมชันบนหน้าจอนะครับภาพที่อาจารย์ได้แสดงให้พวกเราเห็นตรงนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงการเคลื่อนที่ของลมนะครับเล่นจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีอากาศเคลื่อนที่พัดผ่านนะครับก็จะทำให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือมีการเคลื่อนที่ไปจากภาพแอนิเมชันซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยโยกไปทางด้านซ้ายมือเราก็จะสรุปได้ว่าลมนะฮะเคลื่อนที่จากขวามือไปทางซ้ายมือของเรานะครับและเช่นเดียวกันเรือใบในภาพแอนิเมชันด้านขวามือนะฮะก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือเช่นเดียวกันนะครับนั่นเองอาจจะสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศหรือว่าลมเนี่ยในแนวระดับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแต่นักเรียนเคยมีประสบการณ์นะครับในการเห็นอากาศหรือลมที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งบ้างหรือเปล่านะครับเราสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่งได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเราก็มีหลักฐานที่สามารถใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่งได้นะฮะเช่นหากเราพิจารณานะครับบริเวณละติจูดศูนย์องศาของโลกนะฮะเราจะพบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่า ITCZ นะครับ Intertropical Convergence Zone เป็นบริเวณที่พบไอน้ำในอากาศเยอะมากนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่าอากาศบริเวณศูนย์สูตรเนี่ยร้อนมากนะครับเนื่องจากได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่นเมื่อได้รับพลังงานเยอะนะครับอากาศก็จะขยายตัวแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นหลักฐานก็คือเราพบไอน้ำในอากาศมากกว่าบริเวณอื่นนะครับหรือหากเราพิจารณาที่บริเวณละติจูด30องศาแล้วก็90องศาของโลกนะครับเราจะพบว่าบริเวณ2แถบนี้มีทะเลทรายวางตัวอยู่ค่อนข้างมากนะครับถือว่าอากาศเนี่ยมีความแห้งนะครับเนื่องมาจากอากาศมีการจมตัวลงหากเป็นบริเวณละติจูด60องศานะครับเราจะพบว่ามีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นที่บริเวณนี้นะครับอยู่กระจายโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางตอนเหนือของทวีปอเมริกานะครับที่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือที่ทะเลญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นทางอเมริกาใต้นะครับหรือรอบๆทวีปแอนตาร์กติกานะครับแล้วก็ทางใต้ของประเทศออสเตรเลียนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่อากาศเกิดการปะทะกันแล้วยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศนั่นเป็นหลักฐานที่บอกว่าอากาศมีการยกตัวที่บริเวณนี้นะครับแต่หากเรานำทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับมาประกอบกันเป็นแบบจำลองของการเคลื่อนที่อากาศเราจะเห็นว่าบางบริเวณก็มีการยกตัวนะฮะเช่นละติจูด0องศาและละติจูด60องศาในขณะที่บางบริเวณมีการจมตัวลงเช่นละติจูด30องศาและละติจูด90องศานะครับประกอบกับอากาศที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องกันนะฮะก็จะกลายเป็นการหมุนเวียนเป็นวงจรนะครับนั่นแสดงว่าอากาศบนโลกสามารถหมุนเวียนได้นะครับทีนี้อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศบนโลกเกิดการเคลื่อนที่และหมุนเวียนได้ในแนวต่างๆตามที่เราได้คุยกันมานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทำกิจกรรมการทดลองนะครับเพื่ออธิบายการหมุนเวียนของอากาศกันนะครับคำถามสำคัญของเราก็คือนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างนะฮะที่ส่งผลให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่หมุนเวียนได้นะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยส่งผลอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับขวดน้ำนะครับทั้งหมด4ขวดแต่ละขวดเรามีการเจาะรูไว้ที่ข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อไว้สำหรับในการเชื่อมต่อด้วยท่อนะครับท่อพลาสติกใสที่เราทำจากแผ่นใส A4 และม้วนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ท่อนะครับทีนี้เรากำลังจะจำลองการหมุนเวียนของอากาศนะครับที่มีอุณหภูมิเท่ากันและก็มีอุณหภูมิแตกต่างกันดังนั้นนะครับเราจึงจำเป็นต้องทำให้อากาศ
มีอุณหภูมิเป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้นะครับโดยนะครับเราจะมีน้ำอุณหภูมิห้องนะครับแล้วใส่ลงไปนะครับในขวด2ใบนะครับขวดใบที่1เราก็เติมน้ำลงไปแบบนี้นะครับเติมน้ำลงไปให้มีความสูงนะครับเกือบจะถึงรูด้านล่างนะครับขวดใบที่2เราก็จะเติมน้ำอุณหภูมิห้องเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ต้องสังเกตดูว่าน้ำในขวดทั้ง2เนี่ยมีปริมาณเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าไม่เท่าเราก็ต้องทำให้ทั้ง2ขวดเท่ากันเพื่อควบคุมตัวแปรนะครับครับและตอนนี้เราก็จะได้ชุดการทดลองที่1นะครับที่มีน้ำบรรจุอยู่ทั้ง2ขวดโดยที่น้ำทั้ง2ขวดนี้มีอุณหภูมิเท่ากันนะครับสิ่งที่ตามมาคืออากาศที่อยู่เหนือน้ำในขวดก็จะมีอุณหภูมิเท่ากันไปด้วยและนี่คือชุดการทดลองที่1นะครับเมื่อเรามีน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เชื่อมต่อด้วยท่อพลาสติกใสที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับทั้งท่อล่างและท่อบนนะครับท่อที่1ก็เชื่อมต่อที่รูด้านล่างนะครับแล้วก็จัดปลายให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของทั้ง2ขวดนะครับแล้วก็ใส่ท่อบนเข้าไปนะครับที่รูด้านบนของทั้ง2ขวดนะครับเราก็จัดปลายของท่อทั้ง2ให้อยู่กึ่งกลางของขวดเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ชุดการทดลองชุดที่1ที่พร้อมใช้งานครับและชุดการทดลองที่2นะครับเราต้องการอุณหภูมิของอากาศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ขวดที่เจาะรูไว้แล้ว2ใบนะครับใบที่1เราจะบรรจุน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำก็เป็นน้ำผสมน้ำแข็งที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะฮะเราก็เทลงไปนะฮะให้ความสูงของระดับน้ำเนี่ยเกือบถึงรูด้านล่างนะครับกรอกลงไปอย่างนี้นะครับนี้เราได้มาแล้วนะครับขวดน้ำเย็นนะฮะแล้วก็อีก1ขวดนะครับจะเป็นขวดที่บรรจุน้ำร้อนนะครับเราก็เตรียมน้ำร้อนผสมสีแดงไว้แล้วเราก็กรอกน้ำร้อนลงไปนะครับเทเข้าไปจนเกือบถึงระดับของรูด้านล่างนะครับให้ขวดทั้ง2มีปริมาณของน้ำที่ใกล้เคียงกันเพื่อควบคุมตัวแปรนะครับเมื่อเราได้น้ำในขวดทั้ง2ใบนะครับทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนที่มีระดับน้ำในขวดเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมต่อด้วยท่อพลาสติกที่เราเตรียมไว้ทั้ง2ท่อนะครับโดยท่อที่1เชื่อมต่อที่รูด้านล่างนะครับแล้วก็จัดปลายของท่อให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง2ขวดนะครับและท่อที่2นะฮะก็เชื่อมต่อที่รูด้านบนนะครับเราก็จะได้ชุดการทดลองที่2ของน้ำที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันซึ่งแปลว่าอากาศที่อยู่ในน้ำที่อยู่เหนือน้ำทั้ง2นะครับก็มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้แปลว่าเราจะมีชุดการทดลอง2ชุดที่เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบกันนะครับขั้นต่อมานะครับเราจะศึกษาผลที่เกิดขึ้นของการหมุนเวียนอากาศในชุดการทดลองที่1นะครับซึ่งเป็นชุดการทดลองที่อุณหภูมิของน้ำเท่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องจุดธูปนะครับเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราจึงจำเป็นต้องจุดธูปเพื่อให้มีควันของธูปนะฮะควันของธูปจะช่วยให้เรามองเห็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศนะครับเราจุดให้ธูปติดไฟนะครับแล้วก็เมื่อดับแล้วให้มีควันในปริมาณหนึ่งนะครับเราจะใช้ปลายของธูปนะครับที่มีความร้อนเนี่ยเจาะให้ทะลุกึ่งกลางของท่อพลาสติกด้านล่างนะครับครับเมื่อมีรูสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถยื่นปลายเข้าไปข้างในได้เพื่อให้ควันธูปนะครับสามารถกระจายอยู่ข้างในขวดทั้งสองทีนี้พอธูปเข้าไปข้างในแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าทิศทางของควันธูปที่อยู่ข้างในท่อมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับ
นักเรียนจะสังเกตแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับทิ้งเวลาไว้สักประมาณ1นาทีนะครับแต่จริงๆแล้วณขณะนี้เราก็พอที่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าควันธูปมีลักษณะการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับละอองของควันธูปได้ง่ายขึ้นนะครับเราอาจจะใช้ไฟฉายนะครับเพื่อช่วยในการสังเกตโมเลกุลของควันธูปนะครับเราส่องเข้าไปนะฮะในปลายด้านหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเห็นว่ามีควันนะครับที่ไหลออกมาจากปลายของท่อแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ภายในขวดแต่อาจจะเคลื่อนที่ลงต่ำข้างล่างแล้วก็มีการลอยสูงขึ้นเล็กน้อยในปลายด้านนี้นะครับเรานำไฟฉายนะครับมาส่องเข้าจากทางด้านข้างของขวดเพื่อสังเกตลักษณะของควันธูปที่ปลายท่อทั้งสองนะฮะเราจะเห็นว่าควันธูปเนี่ยต่างก็เคลื่อนที่ไปที่ปลายทั้งสองของท่อนะครับในปริมาณที่ใกล้เคียงกันไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นพิเศษนะครับทั้งสองด้านก็มีควันธูปไหลออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ควันธูปที่ไหลออกมาก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนต่อนะครับอาจจะขังอยู่ภายในบริเวณขวดนะครับและถ้าหากนักเรียนได้มองบริเวณกึ่งกลางของท่อก็จะยิ่งเห็นได้เลยว่าลักษณะของควันธูปนะครับบางทีเนี่ยก็จะมีการหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะครับสำหรับท่อด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยภายในท่อด้านบนท่อด้านบนถ้าเราส่องไม่ว่าจะเป็นจากด้านไหนก็ตามเราไม่เห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของควันธูปที่ชัดเจนฮะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราไม่พบการเคลื่อนที่ของควันธูปในท่อด้านบนนะครับครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในขวด2ใบที่อุณหภูมิเท่ากันเราจะเห็นว่าควันธูปเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปที่ขวดทั้ง2ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิทั้ง2ขวดต่างกันล่ะผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราก็ทำลักษณะแบบเดิมนะครับก็คือจุดธูปนะครับให้ติดก่อนนะครับเมื่อธูปติดแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวรอให้ปลายธูปร้อนสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ดับธูปนะครับแล้วเราก็ใช้ปลายธูปเนี่ยจี้ให้เกิดช่องที่บริเวณกลางท่อด้านล่างนะครับจี้ให้เกิดช่องที่บริเวณด้านล่างนะครับเพื่อให้ปลายทูบสามารถสอดเข้าไปข้างในได้นะครับทีนี้เมื่อเราใส่ทูบเข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้เราจะต้องสังเกตให้ไวนิดนึงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเมื่อเราใส่ปลายทูบเข้าไปนะครับเราจะเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูบค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อช่วยให้การสังเกตมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะฉายไฟฉายช่วยนะครับเพื่อช่วยให้การสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราฉายไปทางด้านน้ำร้อนนะครับเห็นไหมครับหากนักเรียนสังเกตที่ท่อด้านล่างเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าควันทูบมีการเคลื่อนที่จากด้านน้ำเย็นวิ่งไปทางด้านน้ำร้อนอย่างชัดเจนและไปในทิศทางเดียวนะครับไม่ว่าจะมองส่วนไหนของท่อก็ตามนะครับควันจะวิ่งไปทางน้ำร้อนหมดเลยนะครับเมื่อควันวิ่งไปทางน้ำร้อนแล้วควันจะไปไหนต่อนะครับเราลองเลื่อนไฟฉายขึ้นดูฮะแล้วสังเกตทิศทางของควันทูบด้านในเราจะเห็นว่าควันไหลออกจากท่อบนนะครับมาทางด้านน้ำเย็นแล้วก็จมตัวลงนะครับสำหรับควันที่จมตัวลงเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าอากาศเหนือน้ำเย็นนะครับมีอุณหภูมิต่ำความหนาแน่นก็จะสูงนะครับเมื่อความหนาแน่นสูงก็จะจมตัวลงนะครับและอากาศที่จมตัวลงจะไปไหนต่อนะครับก็จะไหลเวียนเข้าไปแทนที่ในท่อด้านล่างนะครับแล้วก็วนไปทางด้านน้ำร้อนการไหลเวียนนี้มีลักษณะเป็นวงจรนะครับถ้าเราทบทวนกันใหม่นะครับควันที่ออกมาจากปลายทูบนะครับไหลจากน้ำเย็นตามท่อด้านล่างไปทางด้านฝั่งน้ำร้อนนะครับ
เมื่อมาถึงฝั่งน้ำร้อนแล้วควันธูปก็ลอยตัวสูงขึ้นเมื่อลอยตัวสูงขึ้นแล้วนะครับก็จะเข้าไปภายในท่อด้านบนและไหลมาทางด้านน้ำเย็นเมื่อมาถึงด้านน้ำเย็นนะครับก็จะจมตัวลงและมุดเข้าท่อด้านล่างไปอีกนะครับวนเป็นวงจรเช่นนี้ไปนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ไปจนกระทั่งอุณหภูมิในน้ำทั้งสองเนี่ยมีการถ่ายเทความร้อนจนอุณหภูมิไม่แตกต่างกันก็อาจจะหยุดการเคลื่อนที่นี้นะครับบ้างครับแลบนี้สนุกไหมครับดูมีสีสันน่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆกิจกรรมเนี้ยหลังจากที่เราได้ทำการทดลองครบไปทั้ง2ชุดแล้วนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในชุดการทดลองที่1นะครับตัวแปรสำคัญคืออุณหภูมิที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าควันธูปเคลื่อนที่ไปทั้ง2ขวดเท่าๆกันนะครับไม่มีขวดใดขวดหนึ่งที่มีแรงกระทำมากเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ชุดการทดลองที่2นะครับเราจะเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของควันธูปมีลักษณะเคลื่อนที่ไปทางด้านน้ำร้อนอย่างชัดเจนในท่อด้านล่างและไหลเวียนเข้าไปในท่อด้านบนและหมุนวนเป็นวงจรได้นะครับนั่นแสดงว่าภายในชุดการทดลองที่2มีแรงมากระทำนะครับและเราจะไปสรุปกันในครั้งหน้านะครับว่าแรงที่มาเกี่ยวข้องนี้ทำงานอย่างไรแล้วก็เป็นแรงชนิดใดนะครับสำหรับการทดลองที่เราได้นำเสนอไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์การทดลองเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายที่สามารถหาได้รอบตัวนะครับตั้งแต่ขวดน้ำแผ่นใสนะครับที่ม้วนเป็นท่อพลาสติกหรือแม้แต่ทูบนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งเราก็หาได้ง่ายมากก็อยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆได้ลองทดลองทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยนะครับแต่เวลาที่ไปทำตามนะครับก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังเพราะว่าแลบที่เราทำนะครับจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ทูบแล้วก็มีการจุดไฟด้วยนะครับโดยเฉพาะทูบนะครับบางทีเราไม่ทันระวังเราจุดทูบเสร็จเราไม่ได้ดับแล้วเราวางลงบนพื้นหรือไปวางพิงกับวัตถุต่างๆที่อาจติดไฟได้ก็อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะมีดินน้ำมันหรือมีฐานสำหรับวางก้านธูปนะครับเพื่อพักธูปไว้ไม่ให้เกิดอันตรายนะครับหากทุกคนนะครับได้ไปทดลองทำการทดลองนี้เองด้วยตัวเองแล้วนะครับถ้าได้ผลเป็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็หากติดอุปสรรคปัญหาทำการทดลองแล้วไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีข้ออะไรที่ได้ไม่ตรงกันก็สามารถคอมเมนต์ถามคำถามไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาอ่านแล้วจะได้เก็บข้อซักถามเหล่านี้นะครับไปหาคำตอบแล้วก็อาจจะมาตอบทุกคนกลับนะครับก็อยากให้มาตอบกันเยอะๆนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนด้วยกันครับเราจะมีการนำความรู้ที่ได้รับนะครับจากการทำแลบไปอธิบายในกรณีที่เป็นการหมุนเวียนของอากาศในระบบโลกนะครับว่าหลักการนี้เราสามารถนำไปอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับสำหรับรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ